ยกให้เจ้าที่ครับหมอหัวเนี่ยเจ้าที่นี่ของจริงเผื่อหน่อยเผื่อข้างนอกโอ้โหโอ้โหมาเลยเนี่ยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพาลุยทอดแหครับเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปไม่รู้จะไปไหนเนาะวันนี้เลยพาออกมาทอดแหหมายเดิมค่ะหมายเดิมหมายที่ลุงเน็ตได้ปลาช่อนใหญ่อะจะหมานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้ไม่มีคนมาทอดแหเลยครับสงสัยปลาจะไม่ค่อยมีตัวแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันทอดแหวันนี้จะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าลองดูเนาะลองดูลุงเน็ตแหมา2ผืนครับแห7ศอกนะตา6เซนกับตา5เซนเอามา2ผืนลุ้นลุงเน็ตข้ามมาข้ามน้ำมาทอดแหตรงที่ตื่นเนี่ยนะครับเล่นตรงตื่นเนี่ยลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปซุ่มดูน้ำลึกมันเป็นโขดดินครับเนี่ยโขดดินลองดูปลามันอาจจะมาปัดโม่งอะไรเนาะปัดโม่งอะไรเขาเรียกปัดโม่งที่มันวางไข่อ่ะมันจะเป็นหลุมๆเลยนะจะหมานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแถวเนี้ยมันตื้นครับเล่นน้ำตื้นก่อนเนาะเล่นน้ำตื้นก่อนวันนี้ไม่มีคนมาทอดแหเลยข้ามน้ำมาก็โหน้ำลึกเหมือนกันนะข้างๆนั้นน่ะไม่เคยมีตัวแล้วมั้งปลาคนเอาไปกินหมดแล้วมั้งเขาเอาเรือเอาอะไรลงทอดแหครับได้เยอะลุงเน่ไม่มีเรือก็หากินแบบนี้นะทำได้สักตัวสองตัวกันถือว่าหมานแล้วครับโอ้ตะค้องจมน้ำแล้วจะมีปลาใสหรือเปล่าลองดูครับเล่นไม่ได้ตื่นดีก่อนลองเตาๆตีนแหดูครับโอ้มันเป็นหลุมๆเลยเนี่ยประมาณเนี้ยครับน้ำไม่ลึกฟุกไหมฟุกไหมใส่ลูกฟุกเป็นมีแต่หลุมปลาปัดม่วงนิ่มสิ่งเดินล้อๆตีนแหดูไม่สะดุดเลยจะได้สักตัวหรือเปล่าโอ้มีแต่หลุมไปไหนเลยมีมันอยู่ในหลุมอุ้ยโอ้หมาละหลุมพวกนี้เป็นปนินหมดมั้งลุงเล่นว่านะนี่ฟุกแล้วครับตัวสวยเลยปนินน่าจะเป็นหลุมปนินเนาะเป็นหลุมเลยอ่ะนี่พอเด็ดตำน้ำพริกอยู่ครับฟุกร้อยเหงือกเก็บร้อยนั่นไม่มีอะไรขัดฝางาฝาตะข้องด้วยเอาตัวแรกแหลงน้ำก็ดิตัวมันนี่ค่อยชั่วหน่อยเพราะดิตำน้ำพริกอยู่ครับเอาละมีหรือเปล่า
โอ้มันเป็นหลุมหลุมโมงๆเนี้ยเล่นน้ำตื้นไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปซุ่มทางน้ำลึกๆนู่นน่าจะมีคู่นะปนินเนี่ยตัวเดียวนี่เองมั้งโอ้มีแต่หอยครับหอยจูบเยอะเลยลุงเนี่ยเหยียบใส่มีแต่หอยจูบตัวเดียวเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเล่นแถวๆนี้ก่อนลองดูโอ้ยฟลุกถือว่าฟลุกเงียบๆแบบนี้เคยชั่วหน่อยนะแต่ลมมันแรงไปหน่อยครับดูลมดิมันพัดแบบนี้มองไม่เห็นเห็นปลาขึ้นนะมองก็เห็นปลาขึ้นนะลมพัดแรงใส่ทอดสุ่มเนี่ยหมานมันหมานเหยหมานครับเหยหมานรู้เล่นว่ามันไม่เกี่ยวกับเหยหมานแล้วเนาะมันอยู่ที่หมายถ้าหมายมีปลายังไงก็ได้ตัวถ้าหมายไม่มีปลาหมานยังไงก็ไม่ได้ครับเหยเนี่ยรู้ดิรู้ดิหมานมาตัวหนึ่งปนินลองดูน้ำลึกๆบ้างสิเมื่อกี้ลุงเนตรลองเล่นทางโน้นนะครับน้ำตื้นไม่เจอเลยฟุกในตัวเดียวเองเดี๋ยวลองน้ำลึกๆนี่บ้างแถวนี้ลึกนะครับโอ้ขึ้นโน้นครับโอ้นอกก้อนอีกแล้วทันหรือเปล่าก็ไม่รู้โน่นขึ้นโน่นทันหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นแรงเลยนะครับเอาเดี๋ยวลองดูเนาะบิดกล้องไปดูสิโอ้ยทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับน้ำลึกเลยนะตรงนี้นะแหงอยู่นี่พอดีเลยทันหรือเปล่าไม่รู้นิ่มสิไม่ทันครับโอ้ยน้ำลึกไม่ทันปุ๊บขึ้นใหญ่ด้วยนะตัวนี้นะขึ้นนอกกล้องถ่ายไปทางโน้นขึ้นทางนี้มีเจอแล้วนิ่มสิ่งนิ่มสิ่งว้าว้าปลาสร้อยไม่ใช่ปลาสร้อยคืนล็อกแน่นอนครับตัวใหญ่ปลาสร้อยติดมาครับก็ยังถือว่าในตัวในตัวปลาธรรมชาติเนาะสร้อยมาสร้อยไอ้นี่ใส่ตะข้องกำลังได้ปลาสองตัวปลานิ่มตัวปลาขาวตัวขาวสร้อยอะครับไม่หมานเลยวันนี้ปลาก็ไม่เคยมีมันหมดตัวแล้วมั้งเดี๋ยวยืนซุ่มดูสักหน่อยขึ้นหรือเปล่าเอ้ยจะพ่อให้ปลาหน้าจะทำกับข้าวหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ลองดูเนาะหาอยู่ให้กินแบบนี้กับแบบนี้นะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้อะหากินกับธรรมชาติเนาะโอ้เอาไม่ถูกไม่รู้จะว่าไงเนาะเต็มเลยนี่ขึ้นหลบน้ำหน่อยไปช่วยหน่อยนะมันก็ลึกโอ้เม็ด
ยืดครับนี่พันแหเลยจะออกแล้วเบ็ดสู้สู้พอได้ตำลูกพริกอยู่โอ้ข่าวโจ๊ะโละเอาไงเนี่ยเอ๊ะต้องอะไรขัดขวานตะท่องหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมันหายแซ่บข่าวโจ๊ะโละคอยช่วยหน่อยโอ้ยืนรอนานเลยน้องเนี่ยนะซุ่มรอนานเลยกว่ามันจะขึ้นอ่ะเฮ้ยเผื่อจะมีเนาะคิดว่าไม่แห้วแล้วสองตัวสองตัวปลาเป็นตัวเป็นตีนเม็ดโซโซสักตัวไหมโอ้ก็สร้อยนั่นแหละครับสร้อยตัวที่สวยกิ้วเด้งเจ๊อีกนะโอ้เอาละแบบนี้ค่อยช่วยหน่อยโอ้ยขาวเหมือนกันเนี่ยขาวจะโลตัวสวยเลยกระสอยเต็มกับมือครับเมื่อกี้มีอีกนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวรู้นี่ว่าจะอยู่หรือเปล่าเอาอันนี้ไปช่วยหน่อยเนาะกระสอยกระสอยตัวไหมเมื่อกี้เหมือนมีอยู่นะสอยเอาสอยเหรอเออได้ก่อนเออจําเป็นได้ปลาขาว2ตัวโอ้มันไม่ค่อยกินมันกินปลาจะหลายตัวมันจะรอดตายแห่ปลาหลิมโตกี่ปลาหลิมมันขึ้นเนี่ยอ๋อได้ปลาหลิมโตมันนั้นบ้านพี่ล่ะโอ้เพ่อ่ะเออได้ไหนได้อย่างไอ้เป้เต็มมาพูดออกเลยอ่ะที่ไหนน่ะที่แต่เนี่ยค่ะอ๋อที่เนี่ยที่กันเหมือนกลางน่ะเล่นหายแซ่บหลอดพุ่นอ่ะโอ้จะหลายตัวหลอดออกหมดเลยเอาเขาเอาเรือเมื่อแม่เขาเรือมาลงนี่นี่ป้าหลวงมาเนี่ยกะโอ้เขาเอาเรือลงเขาได้ขนาดอ่ะโอ้เรือลงปลาผมเหลือละโหปีอ่ะมันเลิกนะครับมันมาขึ้นแล้วทุกตัวขึ้นขนาดนะมาขึ้นกันแล้วอะนักอยู่ของมันไปได้ได้อย่างบางคนก็มันได้เอานี่ได้สองสามตัวละพอได้ตำน้ำพริกอยู่โอ้พออยู่พออยู่อืมก็ยังดีเนาะที่ไม่แห้วยังถือว่ามีตัวติดตะข้องกับบ้านอยู่พอให้ป้าน้าได้ทำกับข้าวได้ตำน้ำพริกครับโอ้ตะวันก็จะตกดีแล้วมั้งเริ่มจะมืดแล้วนี่เนี่ยมาหนองปลาอะไรแบบนี้นะไม่มืดไม่กลับบ้านครับแต่ปลาไม่ค่อยขึ้นเลยนะขึ้นก็ขึ้นหลบน้ำครับปลาขึ้นหลบน้ำเนี่ยมันจิบน้ำแล้วก็น้ำหางมันจะยืดๆครับต้องสังเกตดูดีๆโอ้ยปลาไม่ขึ้นเดี๋ยวคนจะขึ้นละปลาอะไรขึ้นเอ้าลองดูเผื่อหน่อยเผื่อออกข้างนอกโอ้ยปลาอะไรไม่รู้แบบ
โอ้โดดไปโดดแล้วปลาขาวมาหันโดดอ่ะโอ้โหชี้โอ้โอ้ปลาเลยเนี่ยโอ้ดิปลาสร้อยนะไม่ใช่ตัวนี้จี้ใหญ่มากแต่มันเป็นตอไม้อ่ะโอ้ตีแหงได้เปิดหมดเลยออกกระเป๋าไม่รู้นะเดี๋ยวปลาสร้อยก่อนจี้โซ่โซ่ลงไปด้วยเลยครับจี้ร่วมเม็ดนั่นแหละโอ้เอาเอาเอามันเป็นปลาเลยไม่รู้เอ๊ะแต่ขึ้นไม่แรงนะโอ้ตีแหงเม็ดค้างบนไม้แบบนี้ครับโอ้มันค้างไม้เนี่ยครับโอ้ออกแล้วมันเฮ้ยโอ้เม็ดโซ่เลยออกหายเซ็บแล้วมั้งโอ้ไม่น่าไม่น่าเลยตีนแหกค้างไม้ยังดีได้ปลาสร้อยทวงเมื่อกี้มันมาแอบอยู่แบบนี้เองปลาโอ้โอ้ได้แล้วครับนี่คือปลาสร้อยโอ้ปลาสร้อยตัวใหญ่เลยครับนี่โอ้สวยๆนั่นเลยเอ้าตัวใหญ่ไม่ได้เด็กตัวเล็กอย่างดีเนาะนี่ฮะเป็นไงทอดแหสไตล์มึงเนี่ยโอ้แค่นี้ก็พออยู่พอกินแล้วพอตั้งกินแล้วโอ้ออกร่วงไม่ออกยังไม่รู้เลยนะไม่น่าเลยตีนแหไปค้างไม้อีกไหมโอ้โหง่ายทั้งนั้นเลยตรงนี้เออน้องพี่โซโซหายแซบหมายทั้งนั้นไม่เจอครับเสียดายเนาะเป็นแบบนี้นะเพื่อนว่านะไม้ก็เยอะเกินหลุมนะเนี่ยเป็นหลุมด้วยหายเสียบโอ้ปรากฏครับปรากฏโอ้ม่วงนี้หมานเลยปรากฏปรากฏไม่ใช่ขี้ปรากฏนะปรากฏตัวไม่ใหญ่เอาผมฆ่าอยู่ดูอีกดูอีกมันเป็นลมหลบลึกน่าจะออกไปละไม่มีอ่ะยังดียังดีที่ได้ตัว
เอาเดี๋ยวเนตรถอดสักทีเอาแล้วนะตะวันตกดินไปแล้วแค่นี้พออยู่พอกินละลุงเนตรเล่นแหทีนะครับแห5เซนเนี่ยถ้าบ้านลุงเนตรเรียกแหทีเล่นแหทีเมียไม่ด่ายังไงก็พอได้ตำน้ำพริกแน่นอนแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่อ่ะเอาลุ้นกันเนาะอีกสักโครมสมานไหมเดี๋ยวลองยืนรอมันขึ้นดูสิไม่ขึ้นก็เดี๋ยวทอดข้างตะลิงครับเพราะมันไม่ขึ้นนะยืนรอดูสักหน่อยเพื่อไอ้ตัวใหญ่ๆจะลำปะตาแมนขึ้นมาหายใจเซ็ตลุงเนตรเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นเลยครับโอ้ปลามันขึ้นข้างตะลิงครับนั่นน่ะไปลองคุ้มข้างตะลิงดูดีกว่าจะมืดแล้วครับคุ้มข้างตะลิงนี่ดีกว่าเนี่ยครับปลามันขึ้นเนี่ยเนี่ยเฟยผักตบชวาย้อยลงมาเนี่ยครับปลาลุ้ยเป็นห้องเฟยนะเฟยเอาคุ้มตะลิงแน่นอนกว่าเนาะถอยสักโคมเดียวก็พอละแบบนี้แน่นอนเพราะว่าข้างตะลิงเนี่ยมันเป็นไม้ครับปลาก็ใส่อยู่แบบนี้เนาะเอาดูที่ว่าจะหมานสักตัวไหมได้ไม่ได้ก็พอแล้วนะเดี๋ยวให้ปลาดังทับกับข้าวให้ดูด้วยเนาะจี้โซโซไหมไม่มีเอาทำตีนแหก่อนตัวไม่น้อเอาละปลาสร้อยนี่แหละเฮทีเป็นไงเอาปลาสร้อยเหทีเนี่ยแน่นอนที่สุดละลูกนี่ไม่กดตีนแหนะเนาะไม่กดหรอกปลาเล็กๆแบบนี้มันทะลุไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ก็แล้วไปทะลุออกก็แล้วไปอย่างเมื่อกี้ที่พอตรงนั้นอะปลาสร้อยเนาะปลาสร้อยดีหรือเปล่าที่ขึ้นแมปๆๆอ่ะปลาสร้อยจะตัวใหญ่เลยนะปลาสร้อยโอ้มีปลาสร้อยหรือปลาอะไรไม่รู้แต่ก็เมฆโดนใส่ดูโอ้เป็นขี้หญ้าเป็นไม้เยอะเลยนี่ครับปลาอะไรไม่รู้เลยเมื่อกี้นี้เนี่ยหากินข้างตะลิงแน่นอนกว่าเนาะไปทางไหนละเมื่อกี้เดินมาเจออยู่นะน้ำก็ไม่ลึกด้วยข้างตะลิงเนี่ยอ้าวหายแซ่บไปแล้วมั้งตกใจเย็นๆนะเพราะว่ามันเป็นกิ่งไม้เป็นเศษขี้หญ้าเยอะเลยอะไรเป็นไหนล่ะทึกเป็นไหนล่ะไม่ใหญ่เอาเนี่ยครับตัวไม่ใหญ่พอได้ตำน้ำพริกอยู่โอ้นั่นแหละๆๆอย่าลงข้องไปโอ้รู้แบบนี้
หาทอดข้างตะลิงดีกว่าเนาะต้องยืนรอมันขึ้นนี่มั่งปรากฏเนี่ยมั่งที่เจอเมื่อกี้มีอีกไหมโอ้หายแซ่บหมดละโอ้ก็ยังได้3ตัวอยู่แล้วนี่ทักอีกบ้างไหมสักตัวอะไรใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไฮแซปเอามันจะมืดละแค่นี้ก็พอแล้วครับพอกินละอีกสักตัวไหม เอาไปสรุปงานกันดีกว่าโอ้โหจะมืดแล้วเนี่ยมาสรุปผลงานครับลุงเนตรเอาไม้ขัดฝาตะข้องไว้ด้วยนะกล้วยขาวจะโละหายแซ่บก็ยังพอได้ตัวอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าปลานิลตัวปลาสร้อยปลากดเนาะปลาหลิมหรือว่าปลาช่อนนั่นแหละแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะวันนี้นะพออยู่พอกินอยู่ครับลุงเนตรเน้นแหถี่เนาะวันนี้เนาะเพราะว่าปลาไม่ค่อยขึ้นเลยไม่ค่อยขึ้นหายใจลุงเนตรก็ซุ่มดูตั้งนานนะเห็นไหมครับเห็นชัดไหมเนี่ยเอาให้ดูเนาะนี่ครับยังไงอย่าไปสรุปผลงานที่บ้านให้ดูอีกทีดีกว่าจะได้เห็นกันจัดๆเนาะนี่ๆๆตัวสวยเหมือนกันเป็นไงพอแถววันนี้ FC ก็อยากดูลุงเมฆก็เลยจัดให้ครับแต่ไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่แค่นี้ก็เอาเนาะพอได้ตำน้ำพริกแล้วก็พอดีวันนี้ลุงเมฆเน้นใช้เหถีเหตา6เซนลุงเมฆเอาไว้ที่รถนั่นแหละเลยใช้ตา5เซนครับบ้านลุงเมฆเรียกว่าเหถีเหแบบเนี้ยลงน้ําไม่อดไปเดี๋ยวเนี่ยจะกลับไปบ้านสรุปผลงานให้ดูแล้วก็จะให้ป้านางทำกับข้าวกินด้วยครับมาถึงบ้านแล้วครับสรุปผลงานดูผลงานนี่วันนี้พอได้ตำน้ำพริกอยู่เนาะนี่ปลาสร้อยกับตัวใหญ่นะเพราะว่ามันติดแหตา5เซนเนาะตัวใหญ่เลยปลากดกี่ตัวนะ2ตัวนี่ปลานิลตัวนึงเขาเจ้าลบตัวนึงนี่เอาเนาะหมานละมาถึงบ้านมืดเลยครับเดี๋ยวลุงเนี่ยจะให้ป้านางทำกับข้าวให้ดูนะสวัสดีค่ะต้มเนาะต้มขโมยวันนี้โอ้โหเล่นไปตอนแหก็หาปลายากเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละตัวเนาะกลับมาก็พอดีเดี๋ยวให้ป้านางทำกับข้าวแล้วกินข้าวครับแล้วก็ต้มไปเยอะนะต้มปลานิลก็ปรากฏปลาช่อนลุงเนตรเอาอะไรนะเอาขังไว้ครับ2ตัวพอละ3ตัวเพราะว่าป้านางต้มกับต้มเตรียมไว้แล้วปลานิลปรากฏป้านางต้มกับต้มอะไรเนาะต้มทรงเครื่องเขาต้มทรงเครื่องไว้ลุงเนตรด้วยแต่ลุงเนตรก็จะกินต้มปลาด้วยครับมาเดี๋ยวดูวิธีการทำกันต้มขโมย มาดูวัตถุดิบนี่ปลาที่ลุงเนตรไปหามานะปลากดปลานิลลุงเนตรคั่วเรียบร้อยแล้วก็ปลาสร้อยแล้วป้านางจะทำอะไรปลาสร้อยนี่หมักทอดปลาสร้อยหมักทอดเนาะเอาหมักทอดแล้วต้มแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าลุงเนตรมีข้าวต้มทรงเครื่องด้วยครับแล้วก็มีอะไรบ้างป้านางมีไอ้อย่างขึ้นไส้ใบมะกรูดตะไคร้ค่ะมะขามเปียกเราจะใช้มะขามเปียกนะครับเพราะว่าต้มปลาสูตรลุงเนตรกับมะนาวเนี่ยจะเน้นมะขามเปียกครับเพราะว่าน้ำมันจะข้นเนาะถ้ามะนาวน้ำจะใสลงไปครับใส่ลงไปเลยขาตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกเนี่ยใส่ลงไปเลยครับใส่น้ำเย็นได้ไม่เป็นไรรอน้ำเดือดอย่างเดียวตอนนี้รอน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาใส่อย่างที่เนตรต้มให้ดูทุกครั้งนั่นแหละแต่มาต้มที่บ้านบ้างเนาะทุกครั้งต้มทุ่งนาเอารอน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วครับป้านางลืมใส่หอมแดงนี่เอาลงไปเลยป้านางลืมใส่หอมแดงป้านางครับก็รู้ได้ว่ามันขาดอะไรเนาะเป็นว่าขาดหอมแดงยังไงป้านางปรุงเลยอ๋อป้านางจะปรุงรสก่อนเอ้าไม่เหมือนลุงเน่ครับสูตรใครสูตรมันเนาะเอ้าปรุงรสกับปรุงรสใส่เกลือนิดหน่อยสูตรป้านางมันคนละสูตรนะต้มขโมยลุงเน่กับป้านางนี่นะสีขาวใส่ลงไปอยู่บ้านเราเนาะเครื่องมันครบใส่ลงไปเถอะแต่ถ้าอยู่ตำทุ่งตำนานะลุงเนตรก็ใส่เท่าที่มีนะครับผงล้ำนี่ขาดไม่ได้นะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วก็ผงอร่อยช้อนใหญ่ๆใส่ลงไปเถอะช้อน ยังไงมันอร่อยอยู่แล้วผงอร่อยเนี่ยน้ำเดือดละมาเดือดละปลาลงได้แล้วก็ได้ละ
ปลาลงเลยครับลงเลยเนี่ยปลานิลตัวใหญ่เหมือนกันนะปลานิลปรากฏ3ตัวนี่ก็กินไม่หมดแล้ว2คนเนาะเอาต้มครับต้มวันนี้ต้มปลานางใส่น้ำน้อยไปหน่อยมั้งปรากฏของปลานางหน้ามันน้อยไปหน่อยกว่านี้มันน้อยอ่ะเนี่ยจริงๆมันน่าจะท่วมป่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับสุกแล้วสุกแล้วน่ากินไหมใส่อะไรผักลงไปเนาะผักเป็นอย่างนั้นผักตำปืนผักตำปืนต้นหอมต้นหอมชีฝรั่งใส่ลงไปครับมันหอมดีเนาะนี่เนี่ยอยู่ที่บ้านเราก็เป็นแบบนี้นะเรียบร้อยเป็นไงน่ากินไหมต้มปลาต้มปลาตักใส่ชามตักใส่ชามลุงเนตจะเรียกถ้วยตลอดเลยนะมันถนัดแบบนั้นเนาะได้เรียกถ้วยเรียกถ้วยหมอหมอได้จะได้ป่ะเหรอโอ้หอมฉุยหอมฉุยใส่น้ำนักหน่อยมาเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันครับต้มขโมยต้มขโมยนี่เป็นไงหน้าตาหน้าตาเป็นไงน่ากินไหมไปลุยกินข้าวหมอหมอมากินข้าวครับกินข้าวเนี่ยลุงเนตเล่นข้าวต้มทรงเครื่องปนาต้มไม่ให้น้ำปนายอกอีกแล้วแต่ลุงเนตไม่กินครับลุงเนตไม่กินแอบแอบพอเดียวกันรู้กันนะลุงเนตไม่กินแล้วก็ดูลุงเนตกินข้าวดิเนี่ยไปข้าวต้มแบบนี้ครับแล้วก็ต้มปลาโอ้เป็นไงยังก่อนมาลุยครับลุยโอ้ข้าวต้มทรงเครื่องกับลำล็อกปนากินข้าวครับกินยอดนะครับกินยอดหม้อปนากินยอดกินยอดก่อนตกปลาในลำแต่ครับเต้าสดๆเนาะลำเต็มเลยเนาะลำน้ำมะขามเนี่ยครับน้ำมะขามเนี่ยหวานน้ำมะขามมันจะข้นๆคุณนี่ชอบน้ำมะขามมะนาวมันก็ใส่โอ้ยข้าวต้มช่วงนี้ท้องก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นเนี่ยปนังออกคลิปบ่อยแล้วนะเพราะว่าคุณนี่ไม่ค่อยเดี๋ยวเอาไปทำคลิปเท่าไหร่เนาะเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปอ่ะพักก่อนบ้างแล้วก็ได้มาพอดีก็วันนั้นก็ทำมาเข้าไว้รอละเลยมาต้มปลากินดีโอ้ลำลำลำเอาเลยหัวยกมือยกให้เจ้าที่ครับหมอหัวเนี่ยเจ้าที่เจ้าที่ของจริงหาอยู่นี่ยกให้ไปยกให้เจ้าที่แล้วหมอหัวเด้อเจ้าที่อดนะกูแง้มได้กินนานแล้วก็ข้าวต้มนี่อร่อยครับต้มทุกเครื่องนะกินเผ็ดไม่ได้เลยนี่ต้องระวังเรื่องการกินเนาะฮ่าฮ่ไม่ระวังไม่ได้เอามันหายก่อนขยอกขยอกโอ้แล้วก็เดี๋ยวคงอีกไม่นานเนาะเกี่ยวกับเรื่องบูรณะวิหารนะเนาะบูรณะวิหารวัดปะซางตำบลปะซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายบ้านลุงเนตรอ่ะที่เอฟซีแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมทำบุญกันมาโอ้เยอะนะคร่าวๆเนี่ยน่าจะ 5-6 หมื่นละเห็นท่านพระครูหรือว่าตุลุงอ่ะลุงเนี่ยเรียกตุลุงเนาะภาษาไทยก็เรียกว่าหลวงพ่อลุงเนี่ยเรียกตุลุงเห็นหลวงพ่อท่านบอกลุงเนี่ยว่าได้ประมาณ 5-6 หมื่นเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ยังไม่ได้รวมจริงจังเนาะที่ FC และเพื่อนๆได้โอนเงินเข้ามาทำบุญด้วยกันร่วมทำบุญด้วยกันเดี๋ยวลุงเนี่ยจะถ่ายให้ดูนะจะถ่ายให้ดูตอนรื้อหลังคาครับรื้อหลังคาวิหารตอนนี้ก็กำลังทำฐานด้านล่างอยู่ฐานฐานแล้วก็หลวงพ่อก็ฝากขอบคุณเนาะอนุโมทนาฝากอนุโมทนาบุญมาด้วยเดี๋ยวท่านก็คงจะได้ให้พรผ่านทางคลิปลุงเนตนี่แหละหลวงพ่อท่านก็อยากจะให้พรเนาะแล้วก็จะได้แจ้งยอดว่ายอดมันมีเท่าไหร่ร่วมทำบุญกันมาเยอะเลยใช่ใช่ร่วมทำบุญมาเยอะเลยหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่จันนะครับตำแหน่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่จันแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดประสางเรียกก็บอกไว้แค่นี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าจะไม่แจ้งข่าวนะครับแจ้งครับแจ้งแน่นอนไม่ต้องกลัวเงินที่เอฟซีส่งมาร่วมทำบุญด้วยกันอะทำบุญเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์เลยครับเพราะว่าที่ลุงเนตรเอาหมายเลขบัญชีให้น่ะเป็นบัญชีของทางวัดลุงเนตรจะลงเบอร์ของท่านหลวงพ่อไว้ด้วยเผื่อเพื่อนๆเราก็เอฟซีสงสัยจะได้สอบถามท่านว่าจริงหรือไม่จริงนะครับที่ลุงเนตรได้เป็นสะพานบุญบอกเพื่อนๆเราก็ชี้ไปเนาะเอาพูดไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาลุงเนตรจะถ่ายดูอีกทีมาที่ข้าวครับมาที่ข้าวครับลำแตกหวานนะบอกแล้วเชื่อเนี่ยเนี่ยฝีมือลุงเนตรนะเกือบแห้วปลาสดเกือบแห้วเนี่ยลำแตกต้มเหมือนที่ลำครับไม่ต้องไปหนีไปทำแล้วหรอกแต่อยู่บ้านเราเนี่ยเครื่องมันครบหน่อยง
แห้งง่ายอืมอร่อยเย็นเดียวนี่กินพริกไม่ได้จริงๆมะนาวก็ใส่พริกนะต้มเนี่ยจริงๆมะนาวใส่พริกครับยังโหดอ่ะมะนาวอืมโหดอยู่หั่นดอกต้องว่ามันดีเนี่ยเอาอยู่เอาต้นน้ำมุดหนึ่งน้ำเนี่ยคุณไม่ชอบต้นน้ำครับน้ำร้อนร่วงคอดีจะได้ไม่หยอกแล้วแผ่นเป็นนางหยอกกับสุกปากโต๊ะโล่นะอีกแล้วเดี๋ยวได้ปิดคลิปก่อนลุงเนธกับมะนาวก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ไอ้ทีมทุกคนมากนะครับที่มาร่วมทำบุญลุงเนธกับมะนาวก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมทำบุญด้วยกันเอาเดี๋ยวได้ปิดคลิปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนธฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนธด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งเลยพี่ต้มต้มต้มโอมกิมพูดผิดต้มขโมยพูดผิดลุงเนธกับมะนาวลาไปก่อนนะมาลุงเนธเข้าต่อนะครับอุ้ยมันก็น้ำเต้นลงไปต้มอีกต้มไม่ถือถังละหวานนี่นะเนาะอืมนี่หวานยังไง